สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับรีวิวอีกแล้วนะครับตามชื่อคลิปเลยนะครับผมซึ่งคลิปนี้ผมบอกก่อนว่าผมอัดไปแล้วรอบนึงแต่ว่าบังเอิญว่าไมค์ผมมีปัญหานะฮะอันนี้ก็เพิ่งมาเปลี่ยนแล้วก็เพิ่งมีเสียงนั่นเองดังนั้นผมก็จะแกะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีขึ้นภาพแบบว่าตอนที่ผมแกะใหม่ๆนะฮะส่วนตัวนะชอบแพ็กเกจจริงของตัวดีโค01มากกว่านะฮะแต่อันนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้เลิศหรูอยู่นะฮะแต่ว่าไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะอยู่ในระดับกลางนะครับอันนี้ส่วนด้านหลังนะฮะก็จะมีเขียนถึงรายละเอียดต่างๆนะครับผมแล้วก็มันเขียนว่าประมาณว่าอะไรอ่ะนี่นะฮะสามารถรับแรงกดได้ถึง8192ระดับนะครับแล้วก็ใช้สาย USB นะครับมีหน้ากว้างถึง 10x6 นิ้วนะครับผมโอเคตามนี้ใช้ได้ทั้งระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ Mac นะครับอ่ะเสื้อนี้นะฮะเป็นรุ่นป๊อปปากาที่ทาง XP Pen ส่งมาให้เรารีวิวกันอีกแล้วนะครับผมแต่นี้จะเป็นรุ่นที่เล็กลงมาจากไอตัว Deco 0Deco 01นะครับผมอันนี้จะเล็กลงมาหน่อยนะราคาก็จะถูกราคาเนี่ยเท่าที่ดูนะมันจะ 2,000 ไปปลายอันประมาณเนี้ยคือมันจะถูกกว่าดีโคนะแต่คุณภาพเนี่ยไล่เลี่ยกันมากๆเลยนะครับผมสามารถรับแรงกดได้ถึง 8,000 กว่าระดับเลยนั่นเองนะฮะมาดูกันก็อันนี้นะฮะพอเราเปิดมาอันนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะมีแผ่นกันกระแทกนะครับนี่ผมแกะไปแล้วส่วนหนึ่งนะความจริงนี่นอนดึกมากมีสิวตรงนี้ด้วยแบบมันเพิ่งขึ้นอ่ะโคตรเหี้ยเลยโอเคอันนี้ก็เป็นตัวแผ่นนะอันนี้ก็จะเขียนเหมือนเดิมว่าให้ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ของมันนะครับผมตามนี้อันนี้ผมใช้ไปแล้วใช้วาดแล้วเรียบร้อยด้วยนะฮะใช้วาดเรียบร้อยแล้วนี่ตามนี้นะครับก็จะมีคีย์ลัดทั้งหมดตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็เมาส์ปากกาเบาครับเบามากๆเมาส์ปากกาเนี่ยผมบอกว่าเบาเทียบเท่ากับวาคอมเลยนะฮะอันนี้จะเรียบๆไม่เหมือนดีโคนะฮะเหมือนวาคอมเลยแต่ว่าตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเขียนว่า XP Pen นั่นเองตรงนี้แล้วก็แมนนวลนะครับแมนนวลแมนนวลก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้ก็เหมือนเป็นใบอะไรสักอย่างอันนี้เป็นเขาแถมมาให้เหมือนเดิมอีกแล้วนะฮะเป็นบอกรุ่นต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเบอร์ชัวเหมือนเกี่ยวกับแบบติดตามเพจอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็แมนนวลไม่มีอะไรแล้วก็มีส่วนของไส้เมาส์นะครับซึ่งอันนี้มันข้อดีก็คือมันให้ไส้เมาส์มาทั้งหมดรวมจากตัวปากกาอันนี้นะฮะกับอันนี้รวมแล้ว9ไส้นั่นเองนะซึ่งถ้าวาคอมเนี่ยมันให้ประมาณไม่เกิน5นะครับผมมันจะเรียงกันอย่างนี้เลยนี่นะฮะมันจะเรียงกันอย่างนี้เลยนะฮะปึ๊บอย่างนี้นะฮะแล้วอันนี้ก็เป็นฝาปิดแบบสำหรับที่แบบมาลองตัวปากกาแบบนี้นะฮะตามนี้เลยซึ่งมันดีมากๆโอเคการรีวิวคร่าวๆนะฮะอันนี้ผมรีวิวคร่าวๆจริงๆเพราะว่าของเพิ่งได้มาแล้วก็ต้องรีบรีวิวนะครับผมอันนี้ก็ราคาไม่แพงอันนี้สำหรับผู้เริ่มต้นนะครับเพื่อนผมก็ใช้อยู่นะไอตัวนี้ซึ่งเพื่อนผมบอกว่าใช้ดีมากๆนะครับอันนี้ก็แนะนำนะแนะนำเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครงบถึงวาคอมก็แตะวาคอมได้นะครับแต่นี้ก็เป็นตัวที่สามารถทดสอบก่อนได้ว่าแบบฝีมือเราเป็นยังไงนะก็ซื้อมาทดสอบได้นะครับก็น้ำหนักอันนี้จะมีค่อนข้างหนักหน่อยนะอันนี้จะหนักไม่หนักมากแต่ว่าก็หนักอยู่นะฮะแต่แผ่นใหญ่นะแผ่นใหญ่คือใหญ่มากอะใหญ่น่าจะใหญ่กว่าวาคอมนะฮะอันนี้ใหญ่กว่าวาคอมซึ่งวาคอมราคานี้ก็จะเกิน 2,000 ไปแล้วนะฮะแต่อันนี้ประมาณเกือบเฉียด 2,000 อะผมไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจก็ได้แผ่นใหญ่กว่าวาคอมนะฮะซึ่งข้อดีของขนาดใหญ่กว่าคืออะไรมันวาดง่ายกว่าจริงๆนะครับผมคือแผ่นเล็กอะมันลากๆไปหน่อยๆก็แบบสุดขอบของตัวแบบว่าหน้าจอแล้วอะแต่แผ่นใหญ่คือมันแบบมันฟีลลิ่งดีกว่าแล้วก็
ง่ายกว่าอันนี้ผมพูดจริงๆนะมันง่ายกว่าจริงๆโอเคแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปดูตรงส่วนของไดรเวอร์กันเลยละกันนะครับว่าไดรเวอร์มันมีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในส่วนของเว็บ XP Pen นะครับที่เราจะมาโหลดไดรเวอร์กันนะครับเราเลื่อนลงมาครับหาstar03นะฮะตรงนี้นะฮะที่เราต้องโหลดนะครับผมแล้วก็กดคลิกดาวน์โหลดนะครับผมพยายามโหลดเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเวอร์ชันที่อัปเกรดแล้วหรือแบบพวกแบบว่าการระบบอะไรมันดีทุกอย่างแล้วมันพัฒนาไปเรื่อยๆฮะก็พยายามดูก่อนจะโหลดอ่ะโอเคครับหลังจากที่เราโหลดเสร็จแล้วนะฮะให้ทำการเข้าโฟลเดอร์ครับอ่ะอันนี้ก็คือไฟล์ที่เราแยกออกมาแล้วนะครับพอเราแตกไฟล์ได้แล้วนะฮะเราก็กดเข้าไปครับก็จะมีตัวเซตติ้งอยู่ด้านในนะฮะก็ลงเนเวอร์เลยครับกดเข้าไปติดตั้งตามปกติครับกด install นะครับแล้วรอสักครู่นะครับโอเคครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็กด complete ไปนะครับผมแล้วก็อาจจะต้องรีคอมสัก1ครั้งนะครับผมโอเคหลังจากนั้นที่เราลงติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ทำการเอาอะแดปเตอร์ต่อจากไอต่อกับตัวเมาส์ปากกาเมาส์แพดของเรานะเมาส์ปากกาของเราแล้วก็รีคอมสักหนึ่งลองทำกันดูนะว่ามันติดหรือยังนะครับโอเคเอาเป็นว่าเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วติดเรียบร้อยแล้วกันเนาะพอเราโหลดไดรเวอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็รีคอมสักหนึ่งรอบเนี่ยนะฮะเราก็มาดูตรงเซตติ้งนะครับเซตติ้งของ Star 03นะครับผมก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่คุมมอนิเตอร์เราอยู่ใครโทรมาก็ไม่รู้นะตอนนี้นะฮะหน้าตามันก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคเรามาดูส่วนของตรงนี้ฮะอันนี้มันคือแรงกดนะครับซึ่งแรงกดเนี่ยถ้าเราใช้ตัวเมาส์เนี่ยนะฮะกดลงไปนะครับปึ๊บเนี่ยมันจะเห็นระดับขึ้นมานะฮะซึ่งมันจะมีแบบรองรับได้ถึง 8,000 ระดับนะแรงกดก็กดมากๆนะฮะแต่ถ้าเราอยากให้แรงกดเนี่ยเยอะๆนะฮะให้ทำการเลื่อนเส้นเคิร์ฟนะครับเส้นเคิร์ฟอันนี้นะเลื่อนขึ้นไปนะฮะมันจะกดไปง่ายขึ้นนะครับยิ่งขึ้นแบบสูงมากๆอ่ะแรงกดมันจะยิ่งพุ่งมากนะถ้าสุดเลยเนี่ยแบบแต่หน่อยๆมันก็ไปแล้วฮะพุ่งไป 7,000 ระดับถึง 8,000 กว่าแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาต่ำๆเนี่ยแบบกดเท่าไหร่แบบมันก็แบบแค่ไม่กี่พันนะฮะซึ่งผมชอบแนวมือหนักผมเอากะประมาณนี้โอเคแล้วอันนี้ก็เหมือนเดิมครับโปรแกรมถ้าเป็นคลิปสตูดิโอนะฮะให้เราทำการไปที่แท็บเล็ตนะฮะแล้วก็ตั้งเป็น WinTab นะครับมันถึงจะใช้ได้นั่นเองนะเป็นน่าจะเป็นทุกยี่ห้อของXP Pen ที่ต้องทำอย่างนี้นะฮะเพราะว่า Deco 10เราก็ทำนะฮะโอเคเรามาดูระดับฮะอันนี้คือน้ำหนักนะเหมือนมาประกาศทั่วไปแหละครับแต่ว่าแค่ความสากแล้วก็แบบพื้นผิวที่แบบกดลงไปนะฮะถ้าแบบความฟินอะไรอย่างนี้อันนี้จะมีความสากให้ความรู้สึกเหมือนเขียนในกระดาษนะฮะแต่สำหรับผมชอบแบบดีโคมากกว่าที่มันลื่นๆนะแล้วมันจะมีการยืดหยุ่นของตัวเมาส์นะครับที่แบบมันทำแบบเวลากดลงไปมันจะดูแบบยุบลงไปนะฮะเหมือนไส้ดินสอจริงๆนะก็โอเคนะที่ดูนะครับผมโอเคปึ๊บนะอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาใช้เจ้าตัวนี้วาดกันดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผลงานมันจะเป็นออกมาได้ขนาดไหนกันเชียวนะฮะแต่ความจริงมันก็เหมือนเดิมเลยฮะมันขึ้นอยู่กับฝีมือเราไม่ได้อยู่ที่ตัวเมาส์ปากกานะครับผมโอเคแล้วอย่างที่บอกนะลืมบอกไปว่านี้ไม่ใช้ถ่านเลยนะฮะไม่ใช้นะครับแล้วเวลาเรากดเนี่ยสังเกตได้ว่าตรงนี้นะฮะจะมีไฟขึ้นมานะครับผมThank you.
อเคครับอันนี้เราก็เสร็จไปแล้วนะฮะสำหรับภาพนี้นะฮะโอเคก็ถือว่าดีนะฮะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับที่สำหรับใช้แต่ว่าเรื่องของน้ำหนักเนี่ยบางครั้งน้ำหนักมือของผมอาจจะหนักแต่ว่าคือไงผมชอบแบบน้ำหนักที่มันกดแบบแป๊บเดียวมันแบบได้น้ำหนักที่หนักอ่ะเราก็ต้องไปปรับเส้นเคิร์ฟกันเองนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับสำหรับตัวสตาร์03นะครับไอตัวนี้นะฮะสตาร์03นะฮะก็สามารถสั่งซื้อได้ทาง XP Pen Thailand นะครับผมหรือว่าไปตามร้านค้าทั่วไปอะไรก็ได้แบบแถว IT อ่ะพวก IT อะไรอย่างนี้นะฮะมันก็จะมีขายอยู่นะครับผมนะฮะนี่เรียบร้อยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทาง XP Pen ที่ส่งของมาให้เราได้ลองใช้กันดูนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย